ต่อมา Apple เปิดตัว iPhone 3GS เมื่อวันที่19มิถุนาปี2009 1ปีหลังจากที่เปิดตัว iPhone 3G ซึ่ง S ย่อมาจากความเร็วเนื่องจาก iPhone รุ่นนี้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อน iPhone 3GS มีการออกแบบเหมือนกับ iPhone 3G แต่มีการปรับปรุงฮาร์ดแวร์บางอย่างมีโปรเซสเซอร์ที่เร็วขึ้นแรมที่มากขึ้นกล้องที่ได้รับการปรับปรุงพร้อมรองรับการบันทึกวิดีโอนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันควบคุมและสั่งการด้วยเสียงซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถโทรออกและควบคุมเพลงด้วยคำสั่งเสียงได้ iPhone 3GS ทำงานบนระบบ iOS 3รวมถึงการคัดลอกและวางข้อความการส่งออกข้อความแบบ MMS และฟังก์ชันการค้นหาที่ได้รับการปรับปรุงนอกจากนี้ยังมีการรองรับฟีเจอร์ Find My iPhoneที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุตำแหน่งของ iPhone ที่สูญหายหรือถูกขโมยไปโดยใช้ GPS เป็นการอัปเกรดที่เหนือกว่า iPhone 3G